โยมมันก็สวดเอามันก็บาดหน่อยหัดขึ้นปีใหม่ไม่ตื่นเต้นแล้วนึขึ้นปีใหม่ตื่นเต้นห้าวหาญกันมั้งห้าวแต่ผู้ห่าวมันก็แตกเหมือนกันขันปีใหม่ขึ้นมาปีแต่ละปีละปีนี้ตื่นเต้นกันคนเราตื่นอะไรกันก็ไม่ทราบควรที่จะพากันตื่นจากความชั่วทำความดีนั่นดีกว่ามันตื่นกันไปโดยกินเหล้าเมายาเฮฮากันสนุกฆ่าฟันตีกันด้วยประการต่างๆมันเป็นเหตุให้เสื่อมชิบหายเป็นเหตุให้เจ็บปวดสารพัดทุกอย่างนั้นไม่ดีเลยนั้นบุญปีใหม่เกิดขึ้นมาทันปีใหม่เกิดแต่ละปีละปีนี่วุ่นวี่วุ่นวายเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองการทำความสงบอบรมจิตใจมันจะเป็นไปเพื่อความเยือกเย็นเป็นสุขไม่เอา ปีใหม่เกิดมาปีหนึ่งปีหนึ่งเลยครบรอบ12เดือนแกไปเฉพาะเอาแต่ปีใหม่เดือนมกราธันวาเนี่ยปีใหม่มันก็ไม่มีอะไรหรอกปีใหม่ก็ดีก็มีมืดกับค่ำเท่านั้นเนี่ยมืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างเรื่อยไปอยู่งั้นไม่มีปีใหม่ปีเก่าอะไรหรอกวันหนึ่งวันหนึ่งมืดไปแล้วก็สว่างขึ้นมาเรียกว่าวันใหม่วันนี้มันก็มืดไปแล้วมันจวนหมดวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาสว่างขึ้นมาก็เป็นวันใหม่ก็เท่านั้นแหละหลายวันก็เป็นเดือนหลายเดือนก็เป็นปีจะไปเช้าไปตื่นอะไรกัน ใครก็มาขอพรปีใหม่เอาพรไหนมาให้อายุใครจะให้กันอายุนั้นใครจะให้กันมันตายทุกวันไม่ใช่หรือทำไมจะอายุให้กันได้ให้วันหน้ามันก็ผิวพรรณมันนะมันก็เศร้าหมองทุกวันแก่ทุกวันมันก็หมดไปหมดไปไม่ใช่หรือให้ความสุขสุขอะไรให้ก็ทุกคนนั่นแหละผู้ให้ก็ทุกเหมือนกันแล้วผู้รับก็ทุกเหมือนกัน ไม่เห็นมีได้อะไรขึ้นมาให้พวกกระสมบัติพระสถานเราไม่ทำมันจะได้หรือแต่นอนให้ท่านอวยชัยให้พรให้โชคให้ลาภมันจะได้ที่ไหนไม่เกียรติยศชื่อเสียงเราก็ทำดีมันจะได้มาจากไหนชื่อเสียงไม่เห็นมีของได้ขึ้นมาเลยก็เท่าเก่านะท่านให้เพื่อไว้ใช้ให้พรพอดีใจเหมือนกับเด็กๆนี่แหละแล้วก็ขนมล่อให้หายร้องไห้กินขนมแล้วก็ร้องไห้ไหมก็เท่าเก่านั่นแหละในทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่าไม่มีปีใหม่ไม่มีปีเก่า
ไม่มีวันใหม่ไม่มีวันเก่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นของเที่ยงของคงคือปัจจุบันอันนี้เป็นของเที่ยงแท้เป็นของแน่นอน อดีตก็จะไปคิดถึงมันไปคิดถึงมันทำไมมันล่วงเลยไปแล้วเอาคืนมาก็ไม่ได้อนาคตมันก็ยังไม่บันถึงอย่างวันพรุ่งนี้แหละจะไปทำอะไรให้แก่เราได้อนาคตคิดนึกส่งไปมันก็คิดไปเฉยอดีตมันล่วงไปแล้วก็คิดไปเฉยๆดึกคิดไปเฉยท่านให้ลงปัจจุบันธรรมทัฏฐาทัฏฐายปัสสติจงดูสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันนั่นเองจะเป็นธรรมอดีตก็เป็นโลกอนาคตก็เป็นโลกเรื่องโลกทั้งนั้นโลกมันไม่มีสงบโลกมันจะยุ่งลงปัจจุบันเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นั่นเป็นธรรมเห็นไปจักแจ้งในใจถ้าลงปัจจุบันแล้วมันเป็นธรรมปีใหม่ปีเก่าไม่มีเดือนใหม่เดือนเก่าก็ไม่มีวันใหม่วันเก่าก็ไม่มีเลยไม่พูดอะไรเรื่องปัจจุบันเมื่อเราพิจารณาลงปัจจุบันแล้วเห็นสิ่งปัจจุบันนั่นล่ะเป็นธรรม หาธรรมหาที่ไหนก็ลงปัจจุบันเนี่ยที่หาธรรมหาที่เห็นธรรมก็เห็นปัจจุบันเลยสิที่ว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานก็ลงปัจจุบันนั่นแหละนั่นแหละเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ทีเดียวมนุษย์ชาโลกพากันวุ่นวายสงสัยไปมาหน้าหลังทั้งอดีตอนาคตแท้ได้จริงมันก็มีเหมือนกันในปัจจุบันแต่ว่าคนไม่พิจารณาลงปัจจุบันจึงพากันวุ่นวายเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาถ้าเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาลงปัจจุบันจะหายหมดไม่มีการเดือดร้อนมันเดือดร้อนเพราะไม่ลงปัจจุบันคิดวิตกวิจารเดือดร้อนวุ่นวายไปข้างหน้าข้างหลังกลัวจะมีอันอยู่กันกินกลัวจะทุกข์กลัวจะยากกลัวจะล้มจะตายกลัวจะเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่างคิดไปแล้วเดือดร้อนวุ่นวายถ้าคิดถึงข้างหลังที่อดีตล่วงมาแล้วทำความชั่วความผิดทุจริตต่างๆทำให้ใจไม่สบายคันลงปัจจุบันแล้วหมดเรื่อง ปัจจุบันนี่แหละเป็นของใหม่ของใหม่เพราะเหตุที่เราพิจารณา ให้เห็นปัจจุบันจึงเรียกว่าของใหม่ของใหม่ตลอดเวลาแต่ก่อนเราไม่เคยพิจารณาเราไม่เคยกำหนดเราไม่เคยรู้เมื่อเรารู้แล้วเรากำหนดแล้วเราพิจารณาแล้วเห็นชัดขึ้นในปัจจุบันอย่างเราพิจารณาความตายพิจารณาความตายมันวางทอดทุระหมดไม่เอาอดีตอนาคตลงปัจจุบันมันอยู่นิ่ง
มันมีสิ่งเป็นอดีตอนาคตนั่นแหละเป็นของใหม่เกิดขึ้นมาแก่เรารู้เห็นปัจจุบันนั้น ท่านเมื่อรู้ปัจจุบันแล้วไม่มีตื่นไม่มีตื่นกันหรอกคำว่าตื่นนั่นคือหมายความว่าหลับแล้วนอนตื่นไอ้หลับไปแล้วมาตื่นขึ้นมาจะเรียกว่าตื่นก็ถูกแต่ก่อนเราหลับอยู่เราไม่ได้คิดพิจารณาถึงปัจจุบันถ้าเห็นปัจจุบันเราตื่นนั่นก็เรียกยังค่อยเรียกว่าตื่นไม่ใช่ตื่นอย่างชาวบ้านเขาตื่นตื่นพี่ใหม่เฮฮาเริ่มสุรายาเมากันวิวาททุ่มเถียงทะเลาะกันตัวประกาศต่างๆนั้นมันตื่นภายนอกตื่นไปก็คงชิบหายไม่ตื่นตัวของเราตื่นภายนอกคนเป็นไปเพื่อโลกเป็นไปเพื่อความวินาศทิพย์หายแล้วตื่นตัวของเราขึ้นมาเดียวนี่โอ้อันนี้เราปัจจุบันนี่เราไม่อยู่ตรงนี้หรอกขันลงปัจจุบันนั้นไม่มีทุกข์มีโศกไม่มีเดือดร้อนวุ่นวายนั่นน่ะตื่นปัจจุบันนั่นเลยเรียกว่าตื่นแท้มันตื่นปัจจุบันแล้วค่ะนี่อดีตถึงแม้เราจะคิดนึกเรื่องอดีตที่ล่วงไปแล้วเราคิดนึกไปตามเรื่องตามราวตามเหตุการณ์ที่มันเป็นมามันเกิดไปจากอะไรเกิดไปจากปัจจุบันอดีตเกิดไปจากปัจจุบันเพราะปัจจุบันมีอะไรก็มีอดีตอนาคตก็เพราะปัจจุบันมีอะไรก็มีอนาคตถ้าไม่มีปัจจุบันแล้วอนาคตก็ไม่มีพูดกันง่ายอย่างที่เรียกว่าตัวกลางมีแต่ก่อนจิตของเรามันมีจิตเป็นกลางแต่ก่อนมันจะไปคิดไปสงสัยไปปรุงแต่งไป ทั้งอดีตอนาคตถ้ามีตัวกลางมันก็ไม่คิดไม่นึกตัวกลางนั้นจริงว่าเป็นของปัจจุบันเมื่อจับตัวกลางได้แล้วคิดไปไหนก็ไปเถอะไปอดีตอนาคตก็ไปเถอะธรรมดาจิตไม่อยู่นิ่งแน่หรอกมันต้องคิดไปหน้าละไปหลังแต่ให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันนั่นแหละตัวกลางอันนั้นตัวปัจจุบันไม่พากันตื่นด้วยประการอย่างนี้หากว่าไม่ถึงขนาดนั้นถึงเราจะตื่นโดยการมีศีล5ก็เอาศีล5ข้อเรางดเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดไม่ใช่จานในต่างตื่นพอเราตื่นตัวรู้ตัวพอเราได้พลาดพังมาแล้วเราได้ทำผิดมาแล้วเราตื่นขึ้นมาแล้วตั้งมั่นอยู่ในศีล5จึงบอกให้รักษาศีล5อย่างน้อยที่สุดในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ตื่นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเอาละไม่ต้องตื่นมากเมื่อรักษาผู้รักษาศีล5ได้แล้วรักษาชิ้น8ตื่นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องตื่นมาก ถ้าผู้มีชิ้น8แล้วทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบได้ชั่วโบราณว่าชั่วช้างพับหูแม่ลิ้นก็นับได้ชื่อว่าตื่นขึ้นมาโอ้อย่างนี้แล้วจิตสงบอย่างนี้แล้วมันนั่นก็ยังดีพวกมีปัญญาพวกมีสติตั้งมั่นอยู่แล้ว
ย่อมเกิดวิชาความรู้ในสิ่งต่างคำว่ารู้คำว่าวิชาปัญญานะมันรู้ทั่วรู้ทั้งอดีตอนาคตจึงเรียกว่ารู้ทั่วรู้อดีตอนาคตปัจจุบันรู้อะไรรู้เหตุรู้ผลตื่นนะคะนี่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันรู้เหตุรู้ผลตื่นนะ แต่ก่อนมันไม่เคยรู้อย่างนั้นมีแต่มืดซึมอยู่พอมันตื่นขึ้นมาก็รู้อดีตอนาคตปัจจุบันก็ตื่นในการหลับการนอนก็ไม่อยากนอนแล้วครับนี่มันเรียกว่าตื่นตามโบราณท่านพูดกันว่าปีใหม่สังขารล่องก็ถูกเหมือนกันไม่ใช่มันล่องอย่างนั้นไม่ใช่มันล่องไปตามน้ำตามคลองที่ไหนหรอกคือมันหมดไปหมดไปปีหนึ่งมันหมดไปทั้งปีเองค่อยตื่นตัวรู้สึกว่าสังขารมันล่องคือสังขารได้แก่กายแล้วมันแก่งอมเข้าไปอันนั้นเรียกว่าสังขารล่อง ปีหนึ่งฮะก็ตื่นทีเดียวมันน่าจะมีความตื่นอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจออกมันตั้งขามันล่องมันล่องไปแล้วคือมันล่วงโรยไปแล้วนั่นเองท่านปีใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าถึงฤดูการปีใหม่เขาตื่นเต้นเรียกว่าตั้งขาล่องบางคนไม่เข้าใจไม่ทราบมันล่องไปไหนไปดูแม่น้ำลำคลองก็ไม่เห็นมันล่องไปดูถนนทางก็ไม่เห็นมันล่องไปหาโน่นไม่รู้สึกตัวของเราไม่รู้สึกตัวของเราว่ามันล่วงโรยไปนั่นเองนั่นหมดไปปีหนึ่งปีหนึ่งลองถ่ายรูปไปลองดูมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วมันกลับคืนมาอีกได้ไหมไม่กลับคืนมาเลยล่องไปหายสูญไปหมดนี่เนี่ยควรที่เราจะตื่นตัวด้วยสังขารมันล่องไปอย่างนั้นนะวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งให้ตื่นตัวด้วยประการอย่างนี้อย่าไปหลงงมงายกับชีวิตร่างกายของตนว่าจะไม่แก่ไม่เฒ่าไม่ตายที่จริงมันล่วงอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีวินาทีมันหมดไปชิดไปของหมดไปไม่ได้เอากลับคืนมาอีกสิ่งที่เราทำดีมันก็เท่าที่เราทำได้ก็หมดมันก็ดีเท่านั้นแหละมันก็หมดล่วงไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมาอีกสิ่งที่ทำชั่วก็ทำไปแล้วจะแก้ไขยังไงได้เพราะนั้นมันหมดล่วงเลยไปแล้วเรียกว่าสังขารล่วงไปหมดแล้วชีวิตร่างกายของเราก็หมดไปแล้วไม่ได้กลับคืนไว้เป็นหนุ่มเป็นสาวอีกอัจเจวคิจมาตะปังโกยังยามาหนังสวยท่านว่าใครจะรู้จักวันพรุ่งนี้มะรืนเมื่อไรไม่ทราบว่าจะตายให้ที่ทำแต่กิจที่ตนจะต้องพึงทำทำแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้อย่างเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ทำสมาธิแต่ทำภาวนาแต่ให้มันจิตแน่วแน่เป็นสงบเต็มที่มันนั่นเป็นของเราเราทำได้แต่ใดก็เป็นของเราต้องส่วนวันเวลามันล่วงเลยไปนั้นทำมันไม่ใช่ล่วงเลยไปเฉยๆวันเวลามันนำเอาชีวิตของเราหมดไปหมดไปมันหมดพลอยหมดไปด้วยกันกับชีวิตร่างกายอันนี้เรียกว่า
ให้ตื่นด้วยการปัจจุบันทำสมาธิภาวนาแน่วแน่ตั้งแต่รักษาศีล5ศีล8ตลอดถึงการทำสมาธิภาวนานั่นจึงจะเป็นทางที่ดีที่ชอบเอาละเอาละนะเราปฏิบัติธรรมความคิดความเห็นความปรุงความแต่งก็ให้เป็นธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเข้าสู่วงของธรรมแล้วอย่าคิดส่งไปภายนอกการคิดค้นในธรรมะคือค้นในตัวของเราการส่งไปข้างโน้นข้างนี้ออกไปข้างนอกจากตัวของเราไม่เป็นธรรมเลยการเห็นธรรมก็เห็นตรงนี้แหละเห็นว่าเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมหรือไม่คือคิดความคิดความเห็นความรู้สึกนั่นน่ะมันเป็นธรรมหรือไม่เห็นได้ตรงนั้นน่ะถ้ามันยังสงสัยไปภายนอกอยู่มันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่ในร่องรอยของธรรมะเรียกว่าใจยังเป็นโลกอยู่ถ้าหากว่าจิตแน่วแน่ลงของธรรมคือพิจารณาเฉพาะในกายในใจอย่างเดียวจิตแน่วแน่ลงคงที่อันนั้นแหละเราเข้าถึงธรรมแล้วทำปรากฏที่ตัวของเราแล้วทำไม่ใช่อื่นไกลคือเห็นตัวมันที่ปรากฏขึ้นมาในใจของตนนั่นเองที่คิดส่งสายไปภายนอกจนลืมตัวนั่นไม่ใช่ธรรมถ้าคิดนึกส่งสายด้วยการพิจารณาโดยมีสติรอบครอบรอบรู้อยู่ในที่เดียวอันนั้นก็ยังเป็นธรรมอยู่การที่จะพิจารณาให้เป็นธรรมนี่ต้องให้มันมั่นคงอยู่กับร่องรอยของธรรมะคือพิจารณาขันธ์ให้เป็นขันธ์ห้ารูปเสียงเวทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันธ์ห้าธาตุสี่ในพิจารณาอยู่นั่นแหละในเรื่องธาตุสี่นั่นดินน้ำไฟลมขันธ์ห้าอย่างว่ามาแล้วอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ให้พิจารณาในร่องรอยอันนี้เมื่อมันออกไปภายนอกครั้งแรกออกไปนอกโน่นมันเป็นไม่เป็นธรรมแล้วนะมันจงไปสิ่งอื่นแล้วไม่เป็นธรรมแล้วครั้งพิจารณาในนั่นอ่ะเข้าถึงธรรมอ่ะอันเราที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องพิจารณาตรงนี้สิจะพิจารณาอะไรอื่นนอกจากธรรมเรียกว่าโลกุตตธรรมก็ใช่คือธาตุสี่กันหายนะไอ้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ธรรมปัฏฐานสี่สี่ห้าพระหาโพสงเกียรติังคิกรรมะแปดอันนั้นเป็นธรรมะโลกุตตธรรมแท้พิจารณาอยู่ในแถวนี้ในขอบเขตอันนี้มีสติควบคุมรักษาอยู่ในร่องรอยอันนี้นั่นน่ะถึงธรรมโดยเฉพาะทีเดียวแหละไม่ใช่ถึงที่อื่นหรอกไม่ใช่เดินไปถึงหรอกไม่ใช่เดินไปเดินมาไม่ใช่ที่ไหนล่ะเดินอยู่ตรงนี้ล่ะอัตถังคิกามัตมัต8เรียกว่าหนทาง8เส้นนั้นก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะก็ตัวนี้แหละสัมมาทิฏฐิเห็นชอบกับจิตนั่นที่เห็นชอบสมาธิติสมาธิกระโปรจิตทั้งนั้นน่ะไม่ใช่อื่นไกล
ันเห็นอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้เป็นสมาธิแน่วแน่ในที่นี้ส่วนปัญญามันจะเกิดไม่เกิดก็ไว้ซะก่อนอันที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดจากจิตสงบแล้วมันจะค่อยเกิดขึ้นถ้าหากมันเกิดมันก็เกิดขึ้นเพราะจิตสงบมันไม่เกิดมันก็อย่ามันเอาไว้ซะก่อนมันไม่ทันแก่กล้าไม่ทันต้องทนตั้งตัวใดต้นไม้น่ะมันไม่แก่กล้าจะไปดึงมันออกดอกออกผลมันก็ไม่ได้ไปดึงมันก็ตายซะสิถ้ามันตั้งต้นตั้งต้นตั้งรำแน่นๆนะมันคงแล้วมันต้องออกเองมันดอกมันจะเปรี้ยวจะหวานมันก็หวานเองมันจะฝาดจะขมมันก็ขมเองของอันนั้นไม่ได้แต่งไม่ได้มีใครไปให้ขมก็ไม่ได้มีใครไปให้หวานก็ไม่มีใครไปให้มันเปรี้ยวอะไรต่างๆก็ไม่มีใครไปให้ฝาดหรือเพชรก็ไม่มีใครให้มันไม่ทราบมันมาจากไหนมันต้องเกิดขึ้นเองของมันในคนที่สุดแต่เราทำเอาของหวานไปใส่เอาน้ำตาลไปใส่มันก็ไม่หวานเท่าของมันไม่หวานอันนี้อร่อยเหมือนของมันเอง คนเราอยากจะให้มันเป็นไปอยากจะให้เกิดความรู้ความฉลาดยุ่งกันไปใหญ่แม้คนที่ตัวก็เลยไม่ได้อะไรเหมือนกับเข่าต้นเข่าเนี่ยว่าท่านเติบโตจนพระท่านแก่กล้าอยากจะกินเม็ดข้าวแล้วอยากจะเอาข้าวมาหุงแล้วมันจะได้ที่ไหนเอาต้นมาหุงก็แล้วลำมาหุงมันก็แค่นั้นแหละเลยไม่ได้กินผลมาซ้ำจึงว่าทำใจเย็นเย็นการที่มันจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้งใจทำไปเรื่อยสงบเยือกเย็นอะไรเกิดขึ้นมามีวิธีทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเอาทำอยากจะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องหลักของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่มีหลักจะปฏิบัติไปสักเท่าไรเท่าไรก็จับหลักไม่ได้แล้วก็เผลอตั้งแต่ท่านถ้าหากว่าจับหลักได้แล้วปฏิบัติได้บ้างเล็กน้อยก็ยืนตัวอยู่คนนั้น หลักปฏิบัติในที่นี้เบื้องต้นในการที่หัดสมาธิคือว่าปริกรรมอะไรก็เอาเถอะไม่เลือกหรอกปริกรรมนั้นแต่ว่าให้รู้จักปริกรรมผู้ปริกรรมนั่นนะให้รู้จักตัวนั้นนะคือว่าพุทโธก็ดีอานาปานสติก็ดีใครเป็นคนว่าเป็นคนนึกเป็นคนพิจารณาอยู่นั้นไม่ใครเป็นคนว่าขอย้อนมาหาผู้นึกผู้คิดผู้ว่านั่นคือใจนั่นแหละผู้ว่าผู้นึกผู้คิดนั่นคือใจนั่นแหละแล้วก็จะวางคำบริกรรมอันนั้นมาสงบอยู่คงที่อันนั้นหลักสำคัญถ้าหาเจ้าจิตรวมลงไปแล้วคราวนี้มันจะเกิดนิมิตเกิดภาพเกิดแสงสว่างเกิดอะไรก็ตามเถอะถ้าหากจิตส่งไปตามแสงสว่างนั้นตามภาพตามนิมิตนั้นเรียกว่าส่งในเหมือนกับเราเห็นภายนอกนี่แหละเหมือนกับเราตาเราเห็นนี่แหละ
รู้สิ่งต่างๆมันต้องออกไปจากใจไม่ไปดูของภายนอกรูปเสียงอะไรต่างๆกลิ่นรสอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาสะเพลินและสนุกอยู่กับของนั้นเรียกว่าส่งในอันนั้นไม่ถูกขอให้ย้อนกลับมาหาผู้เห็นผู้ที่ไปเห็นนั้นสิ่งต่างๆนั้น คือใจ